สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะมีท่านใดดูข้ามภูพาหันทาลิขิตรักในตอนที่21-22แล้วบ้างคะ่ะก็มีฉากน่ารักน่ารักนะคะหลายๆฉากที่เกี่ยวข้องกับความว้าวุ่นนะคะฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นของหลีถงกวงนะคะไม่ว่าจะเป็นของเรนหรูอี้นะคะคนกลางที่มีแต่คนลุมรักสําหรับนางเอกของพวกเรานะคะแล้วกออ็อีกคนหนึ่งก็คือพระเอกคะ่ะนิ่งหยวนโจนั้นนะคะ ตอนนี้ก็ทำตัวนะคะพยายามจะเป็นอาจารย์ชายของทางหลี่ถงกวงแล้วนะคะก็ในเมื่อหลี่ถงกวงนั้นเป็นจิวเอ๋อ เป็นลูกสิทธ์นะคะของว่าที่ภรรยาเขาเองก็ต้องทำหน้าที่ผู้อาวุโสที่ดีค่ะก็มายื่นออฟเฟอร์นะคะขอเสนอให้กับหลีถงกวงว่าเขานั้นก็ยินดีที่จะมีข้อแรกเปลี่ยนกับหลี่ถงกวงโดยการช่วยหลีถงกวงนะคะให้ได้มีตำแหน่งที่สูงที่สุดเลยนะให้อำนาจอยู่ในมือของหลีถงกวงสำหรับแคว้นอันเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งนะคะจุดของหลี่ถงกวงเองนะคะเขาก็มีความคอมเมนต์กับทุกคนคะ่ะที่อยู่รอบ รอบตัวของหลนหรุยนะคะคำว่าคําเมนก็หมายความว่าเขาเน่เคยเป็นโนหนึ่งมาก่อนเขาเป็นจิวเอ๋อเป็นลูกศิษย์คนเดียวแล้วตอนนี้เขารู้สึกแบบไม่ชอบนะคะผู้ชายทุกคนที่มาอยู่ใกล้ๆหลนหรุยนะคะก็อย่างอย่างตอนเนี้ยอย่างสิทธิ์น้องของเขาอะซึ่งพวกเรารู้ว่าเป็นสิทธิ์น้องนะคะอย่างอย่างอิงอะค่ะซึ่งอย่างอิงนั้นจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงนะคะเดี๋ยวพอหลี่ทงกวงรู้ว่าอย่างอิงอะไม่ใช่เด็กผู้ชายเดี๋ยวเขาจะผ่อนคลายลง ฮอร์โมนไม่ค่อยว้าวุ่นนะคะเพราะเขานั้นก็ยังเป็นสิทธิ์ผู้ชายคนเดียวของหลินหรุอี้อาจารย์ที่เขารักสุดๆก็ยังเป็นโน1หนึ่งอยู่นะคะส่วนอย่างอิงนั้นนะคะก็คืออย่างอิงส่วนอย่างอิงนั้นก็เป็นโน่สองนะคะก็คือเป็นสิทธิ์ผู้หญิงสิทธิ์ผู้หญิงโน1หนึ่งก็จริงแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์นัมเบอร์ทูนะคะเป็นคนที่สอง ทุกคนนะคะมีฮอร์โมนวาวุ่นหมดเลยนะคะพระเอกนี่ก็โอ้โหค่ะมีความหึงอมีความอิจฉาเด็กแล้วก็มีความแกล้งเด็กๆด,ด้วยกลุ่มคนแก่ของไอ้โถงหกวิถีนะคะก็พยายาม พยายามจะมาแบบว่าขมหลี่ถงกวงนะคะแสดงภาพหวานๆเนาะอย่างเฉียนเจาคนที่น่าตายสุดๆนั้นก็แหมทําเป็นไปเรียกนะคะให้นิ่งหยวนโจนะคะที่กําลังได้รับการดูแลบาดแผลอาการบาดเจ็บอยู่จากหลนหรอี้นะคะให้เปิดแบบว่ารถม้าออกมาก็ทําให้ภาพบาดตาบาดใจนะคะ <c oughs> เห็นไปถึง ตาดวงตาของหลี่ถงกวงค่ะซึ่งณนะจุดนี้แท็กทีมกันลังแกเด็กนะคะแอดหวานนี่อยู่ทีมเด็กสุดๆเลยนะคะลังแกกันเกินไปแล้วค่ะเด็กมันแค่มีความมั่นของมันเฉยๆแล้วมันก็ มันก็มีความรู้สึกว่าคนนี้นะ้าเหมือนอาจารย์ไงเออเออก็ตอนนี้มีความเพราะว่าอาจารยนะ์มีความจิตที่เหนือกว่านะคะก็ทําให้ลูกศิษย์นั้นก็ไม่แน่ใจค่ะมีความสับสนว่าคนนี้อาจารย์ตูปะว่าอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูที่ออความเป็นเหนรินหรุก,กันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนางมีความคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงจิวเอ๋อนะคะลูกศิษย์ของนางเป็นอย่างมากค่ะแต่พอได้เจอกันจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสถานการณ์นะคะมันก็ไม่ ไม่สามารถที่จะมารับได้ว่าค่านี่แหละอาจารย์ของเจ้านะคะดังนั้นแล้ววันนี้นะ่ะหวานก็รวบรวมเหตุผลทั้งหมดนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้หลนหรอี้นั้นยังไม่สามารถจะจะบอกนะคะแล้วก็ยอมรับ จิวเอ๋ว่าเออค่านี่แหละเป็นอาจารย์ของเจ้านะคะจุดนี้นะคะก็ต้องให้คำนิยามของปฏิกิริยาของหรินหรี้นางเอกของพวกเราที่มีตอหลีถงกวงเอาไว้ก่อนเลยว่าเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องการลูกสิทธย์คนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการเขาแต่ว่ามันทำไม่ได้ในตอนนี้ก็คือมันมันรับไม่ได้นะคะคือรับว่าเป็นอาจารย์เปิดเผยตัวต,วตนน่ะไม่ได้ค่ะ,ะละค่ะหลายคนนะคะข้อที่หประเด็นที่1เลยก็คือว่าหลาย คนนั้นรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะระหว่างอาจารย์ความเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ระหว่างรนซินกกะหลีถงกวงทีนี้หากรนสินนั้นจาจิวเอ๋อได้ขึ้นมานะคะแล้วยอมรับกับกับจิวเอ๋อเพราะว่าจิวเอ๋อนั้นพอเห็นก็ตะโกนออกมาเลยว่าซื้อฝู่ซื้อฝู่ก็คืออาจารย์ใช่ไหมคะถ้าไปยอมรับนะจุดนั้นก็หมายความว่าการยอมรับตัวตนว่านางนั้นคือรนสินค่ะมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหูตาของคนในแคว้นอันแล้วก็แคว้น อูเองอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเล็งมาอยู่ที่คณะทูตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เท่ากับว่าถ้าประกาศออกไปแบบนั้นเนี่ยก็หล้นรอี้นะคะก็เท่ากับการยอมรับว่าตัวเองเป็นร่นสิ้นต่อสาธารนณะชนนั่นเอง หล่นซินนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาค่ะนางนั้นนะคะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นนักโทษของทางแคว้นอันเพราะว่าเ,ออเกี่ยวข้องกับการเข้าไปฆ่านะคะฮองเหาเจ้าเจียเพราะฉะนั้นแล้วจะมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นหล่นซินอยู่ในแผ่นดินของแคว้นอันเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ จุดที่1นนะคะประเด็นที่1มาทีนี้ประเด็นที่2แน่นอนว่านางนั้นอยู่ในภารกิจนะคะแล้วก็มีมีดิลแบบพึ่งพาสายก,กันกับทางถงหกวิถีนะคะของทางนิ่งหยวนโจเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของภารกิจนะคะอันนี้เป็นจุดที่2ค่ะเมื่อล้นรูอีนั้นเข้าร่วมกับภารกิจนี้แล้วนะคะนางนั้นก็ให้สัญญากับนิ่งหยวนโจแล้วก็คนอื่นๆในทีมด้วยว่าจะไม่ทําให้ไอ้ภารกิจนี้ตกอยู่ภายในอันตรายเนื่องจากตัว ตนที่นางเคยเป็นจูอี้เหวยก็คือเป็นองครักษุดแดงมาก่อนค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะนางนั้นสวมรอยเป็นตัวแทนของทางแคว้นอูเป็นถึงองค์หญิงนะคะท่านหญิงหูหยางอะไรแบบนี้ค่ะของต้าอูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะมารับกับหลี่ถงกวงได้อย่างไรว่านางคืออาจารย์เขานะคะจะมาเป็นฆัตรกรของฆัตรกรที่โดนตามแบบเขาเรียกอะไรโดน โดนตราหน้านะคะอยู่ที่แคว้นอันได้อย่างไรกันนะคะภารกิจเสียหายแน่นอนค่ะทีนี้มาถึงนะคะประเด็นที่3นั่นก็คือว่ามันก็จะทำให้ลูกสิษย์ของนางก็คือหลี่ถงกวงนั้น เดือดร้อนไปด้วยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตามปกติแล้วการมีชีวิตอยู่ในแคว้นอันของจิวเอ๋อของนางเนี่ยก็คือลูกศิษย์ของนางเนี่ยมันก็ยากลําบากอยู่แล้วได้รับการดูถูกนะคะเนื่องมาจากสายเลือดของเขาเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้ด้วยความที่ได้ขึ้นตําแหน่งใหญ่โตเป็นถึงท่านโหแล้วช้างชิงโหนะคะถ้า มาเปิดเผยว่าเอาล่ะหล่อนซินเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ณจุดนี้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแน่นอนว่าเขาต้องโดนเ,เพ่งเล็งนะคะแล้วก็ต้องการที่าทางด้านจัก,กรพรรดิของแคว้นอันนั้นจะต้องกําจัดเขาอย่างแน่นอนค่ะณจุดนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็รู้ว่าจะต้องทําให้สิทธิ์ของนางนั้นได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็พอเห็น พอเห็นหลีดของกวงแล้วนะคะในฐานะที่เป็นโโหด้วยนะตอนนี้นางเอกของพวกเราก็เบาใจไปจุดหนึ่งเพราะว่า จิวเอ๋อนั้นไม่ใช่เด็กชายคนหนึ่งที่ขี้แยเหมือนในอดีตแล้วก็เดินตามนางต้อยตอย้ตอยเหมือนตอนเป็นเด็กแล้วตอนนี้เขาเป็นผู้ที่มีอํานาจแล้วเป็นนายพลเป็นแม่ทัพนะคะนำทหารมีหน่วยอี้หลิงเป็นของตัวเองแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาเออเป็นตําแหน่งโหอะไรแบบนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของพวกเราเลยมีความวางใจณนะจุดหนึ่งว่าเขานั้นมีชีวิตที่ดีแล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่รับหรอกเออยังไม่รับนะคะ นางเอกของพวกเรานะคะณนะจุดนี้คือนางยังไม่ได้พูดคุยกับลูกศิษย์ในในฐานะที่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยาทางด้านหลีถงกวงก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเขานั้นก็สืบในทางลัด ในทางลับเช่นเดียวกันในเรื่องของคดีนะคะที่การตายของท่านเจ้าเจี๋ยหองเฮานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพอความเป็นลูกศิษย์กับความเป็นอาจารย์นะคะยอมรับซึ่งกันและกันปุ๊บเดี๋ยวเขาจะร่วมมือกันทําในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะซึ่งก็จะทําให้พวกเรารู้สึกตื้นตันถึงขั้นน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการลบ เคียงบ่าเคียงไหล่นะคะต่อสู้กับศัตรูเพื่อเพื่อจะออแก้แค้นให้กับผู้มีพระคุณคนเดียวกันนั่นก็คือท่านหองเหาเจ้าเจียนั่นเองนะคะมาค่ะทีนี้ค่ะมาถึงประเด็นต่อไปนะคะก็คือหลนรูอีีนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็มีตัวตนเป็นเป็นท่านหญิงหูหยางของทางแคว้นอูอยู่ด้วยก็อย่างที่บอกไปว่าถ้ามาลับตอนนี้เนาะว่าเป็นว่าหลี่ถงกวงเป็นจิวเอ๋อของนางทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดเลยนะคะนางนั้นก็ ตัวเองอะเดือดร้อนไม่เป็นไรแต่ว่าภารกิจด้วยแล้วก็ตัวของอลูกศิษย์ด้วยแล้วก็เรื่องราวที่นางจะกลับมาสืบด้วยนะคะก็จะสูญเสียไปหมดเลยค่ะสูญเสียความเป็นตัวตนแล้วก็ภารกิจทุกสิ่งอย่างของนางเอกของพวกเรานะคะ เอาเป็นว่าในสถานการณ์นะตอนนี้มันไม่ดีสำหรับใครเลยค่ะที่เลนรูอีนางเอกของพวกเรานั้นนะคะจะมารับว่าคนนี้แหละคือจิวเอ๋อของนางเป็นลูกศิษย์ของนางในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ดีเลยไม่มีอะไรดีเลยนะคะยกเว้นจิวเอ๋อนะคะจิวเอ๋อคือเขามีความรอคอยอาจารย์ของเขาแล้วก็ด้วยความสิ้นหวังไปแล้วว่าอาจารย์นั้นเสียชีวิตไปแล้วแล้วพอมาเจอแบบนี้เข้านะคะก็เข้าใจได้ถึงคนคนหนึ่งที่มันมีความ ฝังใจนั่นเองนะคะแล้วทีนี้พอมาเจอนะคะประเด็นที่จินเหมยเนียงมาบอกนางเอกของพวกเราว่าจิวเอ๋อเนี่ยมีความรู้สึกแบบแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเป็นความรักแบบนี้กับหลนซินนะคะผู้เป็นอาจารย์ดังนั้นแล้วเนี่ยนางเอกของพวกเราก็เป็นการดีซะอีกที่ยังไม่ไม่รับณจุดนี้เพราะก็ต้องไปกระทุ้งนะคะกระทุ้งให้ความรู้สึกที่มันถูกต้องตามจรรยาบรณแล้วก็ศีลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะกับตัวของจิวเอ๋อลูก สิทธ์ของนางก่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยเปิดเผยตัวนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นอาจารย์ค่ะ นางเอกของพวกเรานะคะถึงแม้ว่าจะเห็นว่านางนั้นเป็นคนเย็นชาแต่นางเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนนะคะสําหรับคนที่นางใส่ใจค่ะอย่างประวัตินะคะของจิวเอ๋อนางก็รู้มาว่าก่อนที่จิวเอ๋อนั้นจะเกิดด้วยซ้ํานะคะทางจัก,กรพรรดิอันเนี่ยก็ได้สั่งให้นะคะองค์หญิงคนโตซึ่งเป็นองค์หญิงองคโตเป็นท่านแม่ของจิวเอ๋อหรือว่าหลี่ถงกวงเนี่ยให้ทําแท้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเออแทบเกือบเกือบจะไม่ได้เกิดแล้วนะคะแต่ว่าโช ดีที่องค์หญิงใหญ่นั้นตัดสินใจที่จะแบบว่าเออเก็บ เก็บลูกคนนี้ในท้องไว้เพื่อระลึกถึงผู้ชายที่ช่วยชีวิตนางออกมานะคะจากแคว้นซูที่นางไปแต่งงานนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้นะคะให้กำเนิดจิวเอ๋ออกมาค่ะซึ่งองค์หญิงองโตนั้นให้กำเนิดเขาแต่ก็ไม่ได้อยู่เลี้ยงดูเขาเพราะว่าตัวเองก็ป่วยโคตรจะหนักนะคะดังนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าโดนปล่อยออกมาคือโดนคลอดออกมาแต่ก็ไม่ได้โดนออแม่เลี้ยงอ่ะไม่ได้มีความรักนะคะอบกอดแบบดื่มนมแม่อะไร แบบนี้มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะทำให้เป็นคนที่ขาดความรักแล้วก็ความรู้สึกก็มีความแบบ ไม่มั่นคงอ่ะอารมณ์อ่ะอยู่ในจุดที่ไม่ไม่มีความมั่นคงนะคะการปรากฏตัวนะคะของนางเอกที่มาเป็นอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาในการที่ฝึกฝนเขาหนักๆเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บปวดจากการการโดนเลี้ยงด้วยลําแข้งฝ่ามืออุ้งเท้าอะไรของอาจารย์มาแต่เขาก็ไม่เคยยอท้อเลยนะคะเพราะว่าจุดนั้นคือเขาเขามีคนที่อยู่ใกล้เขาแล้วก็เขารู้ว่าภายใต้นะคะอุ้งเท้าการเลี้ยงด้วยลําแข้งแล้วก็ฝ่ามืออะไรต่างๆ มันคือความรักแล้วก็มิตรภาพที่จริงใจนะคะของของอาจารย์ของเขาที่มีให้เขานั่นแหละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนางเอกของพวกเรายังมีความรู้สึกผิดนะคะกับจิวเอ๋ออีกด้วยก็คือนางนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทอดทิ้งเขาไปเช่นเดียวกันนะคะก็ทำให้ตัวเองก็มีจุดที่มันค้างคายอยู่ในใจของนางเอกเช่นเดียวกันนะคะ นิสัยต่างๆนะคะของหลีถงกวงที่นางเห็นว่าเป็นนิสัยไม่ดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในหัวใจของนางเอกนะคะแล้วนางเอกก็จะคิดว่าเป็นเพราะนางนี่แหละเป็นเป็นเพราะนางไม่ได้อบรมสั่งสอนเขาให้ดีนะคะแล้วก็การที่นางก็ไม่ได้บอกความจริงกับเขาว่านางไม่ได้ตายอะไรแบบนี้ไม่ได้ส่งข่าวไม่ได้อะไรเลยนะคะณจุดนี้ก็เลยทําให้นิสัยของหลี่ถงกวงเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจแบบนี้นะคะก็ทําให้นางก็มีปมของนางอยู่นะคะแล้วพ <c oughs> พอหลังจากนั้นพอได้ค่อยๆมารู้เรื่องราวว่าเออหลี่ถงกวงนั้นทําอะไรเพื่อนางบ้างไม่ว่าจะการเอาป้ายวิญญาณต่างๆไปวางไว้ทุกวัดนะคะทั่วทั้งแคว้นอ่านเนาะการไปเอาเออเก็บ เข้าวของอะไรแบบนี้ของนางมาเก็บไว้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทําให้นางเอกก็มีความรู้สึกแบบเศร้าอะรู้สึกผิดเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งบนโลกเนี้แทบจะเป็นอีกคนเดียวนะคะบนโลกนี้ที่แบบคิดถึงนางอะคือปกติแล้วชีวิตนักฆ่าไม่มีใครเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยนางก็มีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความระลึกถึงนางแล้วก็คอยคอยออไ่า้บูชาป้ายวิญ,ญญาณของนางนะคะ เอาละค่ะพอมาถึงบทสรุปนะคะเดี๋ยวมันจะมีบทสรุปที่ดีค่ะเพราะยังไง่ายยังไงนะคะหลีทงกวงหรือว่าจิวเอ๋อเนี่ยก็ยังคงเป็นจิวเอ๋อนะคะลูกศิษย์ โนหนึ่งที่เป็นผู้ชายคนเดียวของนางเอกของพวกเราอยู่ดีนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็สามารถจะเคลียร์คัดชัดเจนกันได้แล้วก็เขาเชื่อฟังเนี่ยแหละคะ่ะเชื่อฟังสุดๆอยู่คนเดียวทั้งกายและใจก็คือเร่นซินหรือว่าเรือนลูอีนั่นแหละทุกอย่างนะคะความรักก็สามารถที่จะเ,เคลียร์คัดชัดเจนได้ทุกอย่างแล้วเขาเนั้นนะคะก็เลือกเอาอำนาจค่ะก็ปล่อยมืออาจารย์ไปให้อาจารย์ไปมีความสุขนะคะเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยนั่นเองนะคะ ความผัวพันกันนะคะในเส้นลายของอารมณ์มันก็จะต้องมีอยู่แล้วแหละในแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่า,วานางเอกของพวกเราก็มีความชัดเจนไม่ชอบเด็กไม่ชอบเด็กแล้วก็ไปเล็งนะคะจองพ่อพันเอาไว้เรียบร้อยแล้วส่วนพ่อพันก็ก็มีความแบบ ừ, รักค่ะรักนางเอกของพวกเราสุดๆแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมือแล้วเช่นเดียวกันนะคะคาว่าไม่ยอมปล่อยมือก็คือตอนนี้เข้ามาเป็น <laughs> ผู้อาวุโสนะคะมาเป็นอาจารย์ชายอาจารย์ชายของจ หรือว่าหลี่ถงกวงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้นะคะเรื่องราวกำลังเข้มข้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจบด้วยกันนะคะสำหรับเวอร์ชันละครไกลแล้วค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ